สวัสดีครับผมอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลนะครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการคนกรองคุยกันครับผมและ EP นี้นะฮะ EP ที่74แล้วนะครับ EP ที่74นะครับวันนี้วันอังคารที่6กุมภาพันธ์2561นะครับหรือว่าปี2018นั่นเองนะครับสำหรับเช้าวันนี้ดูอากาศแล้วก็ดีนะฮะก็มีแดดแต่ว่าไม่ร้อนมากเพราะว่ามีลมฮะช่วงนี้มีลมแรงแล้วนะครับมีลมมาตลอดผมดูจากสังเกตจากกิ่งไม้ต้นไม้นี่ก็พิวไหวนะครับก็มีลมพัดมาตลอดนะครับออกนอกบ้านก็แต่งตัวมิดชิดกันหน่อยละกันนะครับเพราะว่าลมแรงนะครับอาจจะไม่สบายได้นะครับจริงๆแล้วมนุษย์นี่อ่อนไหวมากนะร้อนเกินไปก็ป่วยนะฮะหนาวเกินไปก็ป่วยลมแรงไปก็ป่วยฝนก็ป่วยนะฮะเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็ค่อนข้างอ่อนไหวมากก็เลยต้องใส่เสื้อผ้านะใส่เสื้อผ้าเคยสังเกตไหมว่ามนุษย์โลกเนี่ยมันช่างเปราะบางเหลือเกินนะถ้าเทียบกับสัตว์โลกนะครับสปีชีส์อื่นนี่มันจะแข็งแกร่งมากนะฮะสามารถนอนอยู่ข้างนอกได้นะไม่ต้องมีบ้านนะครับไม่ต้องใส่เสื้อผ้าไม่ป่วยนะฮะอยู่ได้คนนี่เป็นไงครับถ้าอยู่นอกบ้านนะฮะนอนนอกบ้านไม่ใส่เสื้อผ้านี่ป่วยนะฮะไม่โดนอากาศจัดการก็โดนยุงจัดการนะฮะนะครับก็แปลกนะครับเหมือนเช่นว่าเราไม่ใช่มนุษย์โลกนะฮะเหมือนเราไม่ใช่สิ่งของบนโลกใบนี้นะฮะเหมือนมีคนเอาเรามาวางไว้นะฮะก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราต้องทำความคุ้นเคยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนนี้ถ้าเกิดว่าอยากที่จะต่อต้านธรรมชาตินะเช่นหนาวก็หนาวไปสิร้อนก็ร้อนไปสิลมแรงก็ลมแรงไปสินะครับฝนตกก็ฝนตกไปสิฉันก็จะใช้ชีวิตธรรมดานะครับไม่มีการสวมเสื้อผ้าที่อุ่นขึ้นหรือว่าไม่มีการมีร่มหรือว่าใส่หมวกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ต้องมั่นใจตัวเองนะครับว่าสุขภาพนี่สุดยอดจริงๆนะครับก็ต้องมั่นใจตัวเองจริงๆนะครับแต่ว่ามนุษย์เราก็ต้องแก่ขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็คงจะมีช่วงเวลานะครับหรือช่วงวัยที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบนะฮะสมบูรณ์แบบทั้งร่างกายและจิตใจนะแล้วหลายๆคนก็คงผ่านช่วงนั้นมาแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายตัวเองก็อย่าไว้ใจมากนะครับยังไงก็ต้องดูแลไว้ด้วยดีที่สุดนะฮะดูแลร่างกายตัวเองไว้ดีที่สุดเลยนะครับเอาละครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมพิมพ์ทักทายกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยสำคัญที่สุดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะเอาแบบฝึกหัดของโปรเจกต์ Drum in the Shop นะครับ For Shop Season 2นะครับเป็นแบบฝึกหัดเบอร์4ถึงเบอร์6นะครับมาเฉลยกันนะครับมาอธิบายให้ฟังว่าโครงสร้างของแบบฝึกหัดเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็วิธีการจำเป็นอย่างไรแล้วก็วิธีการตีเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมโปรเจกต์ Drum in the Shop ได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งวันนี้จะเอาแบบฝึกหัดเบอร์4เบอร์5เบอร์6มาบอกกันนะครับเพราะฉะนั้นแชร์วิดีโอไปได้เลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วเราควรแชร์วิดีโอไปด้วยนะครับคนที่จะมาร่วมกิจกรรมจะเกิดประโยชน์มากนะครับหรือคนที่มาร่วมกิจกรรมแต่จะเอาแบบฝึกหัดไปซ้อมเองก็เกิดประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่คนเข้ามาร่วมเนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าเพราะว่าก็จะรู้ถึงวิธีการใช้แบบฝึกหัดอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็จะพบคือการตีใครที่เคยเข้าโครงการนะครับหรือว่าร่วมกิจกรรมโปรเจกต์ Drum in the Shop เนี่ยจะรู้เลยว่าการที่เราตีโน้ตไปแล้วเราจำโน้ตได้มันจะทำให้ดื่มด่ำกับบรรยากาศรอบข้างมากนะครับแล้วจะมีสมาธิในการตีของเรามากเลยแล้วก็เราก็จะแบบเอนจอยกับคนข้างๆมากเวลาตีนะครับแต่ถ้าเราจำโน้ตไม่ได้เนี่ยเราก็จะจดจ่อแต่ในกระดาษที่เราปริ้นมานะฮะหรือเราก็จะจดจ่อกับสกรีนของโปรเจคเตอร์นะครับที่ฉายขึ้นไปอย่างเดียวเลยนะครับมันก็จะทำให้เราขาดอรรถรสในการที่เรียกว่าในการสื่อสาร2ชั่วโมงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการดูคลิปวันนี้นะฮะ EP วันนี้ EP ที่74วันนี้ก็จะทำให้ท่านนะครับรู้วิธีในการจำโน้ตแบบหัดเบอร์4เบอร์5เบอร์6นะครับที่จะใช้ในโปรเจกต์ Drum in the Shop เพราะฉะนั้นเกิดประโยชน์มากๆนะครับรบกวนช่วยแชร์วิดีโอนี้ออกไปด้วยนะครับมาดูคอมเมนต์กันคอมเมนต์แล้วนะ
ทักทายกันมาก็ผมยังไม่ได้แชร์วิดีโอนี้เลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์วิดีโอนี้ก่อนนะครับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่แชร์ก็รบกวนแชร์ด้วยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ก่อนสวัสดีครับคุณนิวัฒน์นะฮะสวัสดีครับคุณทิติพงศ์สวัสดีครับอาจารย์ครับคุณบอยสวัสดีครับแอมสวัสดีครับแอมเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนเอาละผมเจอคลิปวิดีโอหลายอันนะแอมที่เป็นของแฮนด์ดรัมนะฮะที่เขาเอาลูลิเมนไปประยุกต์ใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนที่ผมกำลังจะหาอันที่มันชัดๆแล้วมันดูง่ายสุดคือเขาจะเอาลูลิเมนของแฮนด์ดรัมไปประยุกต์บนเอาลูลิเมนของกลองเนี่ยไปประยุกต์บนแฮนด์ดรัมในหลายๆมิติในหลายๆแบบเดี๋ยวนี้เขาประยุกต์ไปไกลแล้วนะแล้วมันดูค่อนข้างที่จะยากคือว่ามันอธิบายยากนะครับก็ตอนที่ผมพยายามที่จะหาที่มันดูง่ายๆนะครับชัดๆนะฮะเดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้ดูละกันนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับคนแฮนด์ดรัมนะฮะในโลกของคนที่เป็นนักเพอร์คัชชันที่แฮนด์ดรัมนะครับผมแต่บอกไว้แล้วก่อนเลยว่าลูลิเมนต์เนี่ยมันสำคัญไม่ว่าคุณจะตีกลองนะฮะคุณจะใช้ไม้หรือไม่ใช้ไม้นะครับคุณจะนั่งหรือคุณจะยืนนะฮะมันก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ลูลิเมนต์ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นลูลิเมนต์นี่เป็นสิ่งที่สำคัญแบบหนึ่งนะครับที่มันจะทำให้เราเสพเขาเรียกว่าวิดีโอได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับในเพจของลูลิเมนต์ RDNA of Drumming นะครับในเพจนี้นะครับก็คือว่าเวลาเราดูไปถึงปุ๊บเนี่ยนะครับเราต้องพยายามโอเคเวลาเราดูวิดีโอไปแล้วก็เกิดเรียกว่าความเอนจอยก็คือดูแล้วก็เอนจอยสนุกดีนะครับแต่ว่าพยายามสังเกตวิธีการประยุกต์ใช้นะครับตัวลูลิเมนต์ของเขานะครับว่าเขาเอาลูลิเมนต์มาประยุกต์ใช้อย่างไรแบบไหนนะครับสำเนียงเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าทุกวิดีโอส่วนใหญ่ผมต้องบอกเลย 98% 99% วิดีโอที่ผมเอามาแชร์ในเพจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูลิเมนต์นะฮะคือการนำเอารูลิเมนต์มา develop หรือมาประยุกต์ใช้นะครับหรือเอารูลิเมนต์นั้นๆ นะครับมาวางมา place บนเครื่องที่เขาปฏิบัติเลยก็มีนะครับก็จะเป็นในรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นทุกวิดีโอที่ดูในเพจนี้เนี่ยก็จะเต็มเปี่ยมอัดแน่นไปด้วยลูลิเมนต์แน่นอนเพราะผมคัดมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการดูแล้วให้เกิดประโยชน์ที่สุดก็คือนอกจากเอนจอยแล้วก็คือดูแล้วก็เรียนรู้ด้วยนะครับศึกษาด้วยว่าไอ้ลูลิเมนต์เนี่ยเขาเอาไปวางบนเครื่องต่างๆแล้วเนี่ยมันทำยังไงให้มันเกิดความสนุกเกิดสีสันแล้วก็เกิดการพัฒนานะครับผมเพราะฉะนั้นดูแล้วพยายามคิดตามด้วยเนาะนะครับก็จะเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะดูหลายรอบก็ได้รอบแรกอาจจะดูเพื่อความสนุกก่อนเพลินๆเราคิดไรนะครับแล้วก็มาดูอีกรอบหนึ่งก็เริ่มมาวิเคราะห์นะครับดูอีกรอบหนึ่งก็เริ่มทำตามก็ได้นะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับผมแต่สำหรับวิดีโอนี้นะครับ EP รายการคนกองคุยกันเนี่ยจะนำเอาลูลิเมนต์มาสอนกันเลยนะครับมาสอนกันเลยว่าลูลิเมนต์นี่มันเรียกว่าอะไรนะฮะแล้วมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็วิธีการประกอบหรือวิธีการตีมันเนี่ยเป็นยังไงวิธีการคิดคร่าวๆเป็นยังไงซึ่งลูลิเมนต์จริงๆเนี่ยต้องสอนกันละเอียดมากๆเลยนะครับแต่ว่าสำหรับรายการคนกองคุยกันผมเอาลูลิเมนต์เนี่ยมาทำให้มันง่ายลงนะครับเอามาให้เราคุยกันได้สะดวกยิ่งขึ้นง่ายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนที่คลั่งใช้ลูลิเมนต์สุดๆอาจจะมองว่าโอ้โหอาจารย์สอนไม่ละเอียดเลยนะฮะถ้าผมสอนละเอียดรับรองว่าไม่มีคนดูแน่นอนนะครับเพราะมันจะเครียดมากนะครับก็จะพยายามเอาลูลิเมนต์เนี่ยมาสอนกันแบบบ้านๆนะครับมาสอนกันแบบสบายๆนะครับให้ทุกคนได้สัมผัสลูลิเมนต์กันก่อนนะครับแล้วพอคุณรู้จักลูลิเมนต์มากยิ่งขึ้นในโอกาสหน้าต่อๆไปผมอาจจะเอาลูลิเมนต์นั้นๆแหละที่เคยสอนแล้วเนี่ยมาขยี้กันแบบละเอียดเลยนะครับแบบว่าเก็บดีเทลกันสุดๆเลยนะฮะแต่ก็อาจจะเป็นในโอกาสต่อๆไปนะครับตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนรู้จักลูลิเมนต์แล้วก็สัมผัสลูลิเมนต์นะครับรู้สึกว่าลูลิเมนต์มันใกล้ตัวลูลิเมนต์มันใกล้ชิดแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากเลยนะครับเราต้องเปิดใจหน่อยนะฮะถ้าเราเปิดใจแล้วก็ลูลิเมนต์ก็ไม่ยากเลยนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์นะครับแล้วก็พิมพ์ทักทายอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับคุณใหม่ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับจ
ใจดีหน่อยก็กดแชร์1ครั้งนะที่หน้าวอลตัวเองใจดีมากหน่อยก็2ครั้งนะฮะที่หน้าวอลของเพื่อน3ครั้งที่หน้าวอลของเพื่อนที่เป็นมือกรองครับ4ครั้งที่กลุ่มของคนกรองนะครับที่คิดว่าวิดีโอที่จะเกิดประโยชน์กับเขาวิดีโอนี้นะครับคลิปนี้จะสอนแบบฝึกหัดเบอร์4ถึงเบอร์6นะครับแล้วก็วิธีการที่ทำให้เราจดจำแบบฝึกหัดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะนำแบบฝึกหัดนี้ไปร่วมโปรเจกต์ Drum in the Shop นะครับที่ร้านTrium Music ปิ่น9ในวันอังคารที่13กุมภาพันธ์นะครับกุมภาพันธ์นี้นะครับเวลา 11:00 นถึงบ่ายโมงนะครับกิจกรรมเริ่มตรงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นไปก่อน 11:00 นนะครับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนรบกวนให้ลงทะเบียนด้วยนะครับผมสร้างตัวของกิจกรรมแล้วนะครับอยู่ในเพจนะครับอยู่ในเพจของ Remain RDNA นี่แหละนะครับก็เข้าไปดูเลยว่ากิจกรรมเนี่ยผมสร้างเอาไว้มันคืออะไรยังไงในนั้นมีรายละเอียดนะครับแล้วก็ถ้ากดเข้าไปในลิงก์ที่ทำการลงทะเบียนก็จะมีโน้ตให้ดูด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วโน้ตเนี่ยผมก็ลงไว้ในอัลบั้มนะครับของในเพจนี้ด้วยนะครับเป็นโน้ตของโปรเจกต์ Drum in the Shop ซีซั่น2นะครับโหลดโน้ตของซีซั่น2มาซ้อมนะครับไม่ใช่ซีซั่น1นะฮะซีซั่น1เป็นของปีที่แล้วซึ่งมันผ่านมาแล้วนะครับปีนี้เป็นซีซั่น2เราเริ่มด้วยโน้ตกรุ๊ปใหม่ชุดแรกนะฮะอันนี้คือชุดแรกฮะแปลว่าอาจจะมีหลายๆชุดตามมานะฮะอาจจะมีหลายๆชุดตามมาแต่นี่คือโน้ตชุดแรกนะครับก็โหลดไปซ้อมทำความเข้าใจกันได้เลยนะครับแล้ววันนี้เราจะมาสอนกันเรื่องของรูดิเมนต์นี่แหละเตรียมไม้กรองเตรียมแพทให้พร้อมนะครับแล้วก็เปิดใจทำความเข้าใจกับโน้ตใหม่ๆด้วยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมพิมพ์ทักทายกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเอาละในเมื่อวันนี้เราก็มีหลายเรื่องที่เราจะต้องมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับแบบฝึกหัดนะฮะเริ่มมาเลยดีกว่านะครับใครมีคำถามก็ถามมาได้เรื่อยๆเลยนะครับหรือว่าจะถามเกี่ยวกับตัวกิจกรรมของโปรเจกต์ Drum in the Shop นะครับว่าอะไรเป็นยังไงนะครับก็ถามมาได้เรื่อยๆเลยนะครับมาดูนะครับโน้ตอันแรกที่เราจะมาดูกันก็คือตัวนี้ฮะตัวนี้เลยอันนี้คือโน้ตเบอร์4นะฮะหลายๆคนผมออกตัวนิดนึงก่อนบอกว่าอาจารย์ทำไมมันเริ่มเบอร์4เลยล่ะเบอร์1อยู่ไหนนะฮะเบอร์2อยู่ไหนเบอร์3อยู่ไหนเบอร์1เบอร์2เบอร์3อยู่ที่ EP ที่73นะฮะก็คือ EP ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เป็นอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรตีอย่างไรให้ย้อนกลับไปดู EP ที่73นะครับซึ่งวันนี้เป็น EP ที่74เราจะต่อไปที่แบบงานที่เบอร์4เบอร์5เบอร์6นะครับโอเคเนาะไม่งงนะครับไม่งงนะแล้วมาดูแบบหัดของเบอร์4กันเลยนะครับลักษณะหน้าตาของแบบหัดเบอร์4ก็จะเป็นอย่างนี้ครับจะอยู่บนพื้นฐานของพาราลิเตอร์นะฮะจะอยู่บนพื้นฐานของพาราลิเตอร์เราดูดีนะครับมันจะมีความซับซ้อนนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่มากนะฮะไม่มากนะครับฟังแต่เสียงแล้วกันนะฟังแต่เสียงผมแล้วกันก็หลักสังเกตดูนะครับหลักของมันก็คือเราต้องคิดถึงพาราลิเตอร์ก่อนในตระกูลของพาราลิเตอร์แบบหัดนี้ก็จะใช้ตระกูลของพาราลิเตอร์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมีอะไรให้เราบ้างในนี้นะฮะถ้าดูคร่าวๆเลยก็คือมีซิงเกิลพาราลิเดลแน่นอนนะฮะมีดับเบิลพาราลิเดลมีทริปเปิลพาราลิเดลนะครับผมแล้วก็มีพาราลิเดลลิเดอร์นะครับเห็นไหมฮะก็จะมีพาราลิเดลลิเดอร์แล้วก็จะมีดับเบิลพาราลิเดลลิเดอร์นะครับแล้วก็มีทริปเปิลพาราลิเดลลิเดอร์เห็นไหมครับนะฮะแล้วก็จะมีกลับมาที่พาราลิเดลหลักๆเนี่ยก็คือตระกูลของพาราลิเดลทั้งหมดเลยนะครับมีซิงเกิลพาราลิเดอร์นะฮะดับเบิลพาราลิเดอร์ทริปเปิลพาราลิเดอร์พาราลิเดอร์ลิเดอร์นะดับเบิลพาราลิเดอร์ลิเดอร์ทริปเปิลพาราลิเดอร์ลิเดอร์นะฮะมีพาราลิเดอร์ในนี้ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่6อันมีอยู่6ตระกูลพาราลิเดอร์ที่แทบจะควบคุมหมดแล้วนะฮะแล้วก็มีแฟลมโผล่มาหน่อยนึงห้องสุดท้ายก็จะมีแฟลมโผล่มานิดนึงนะครับเอาล่ะคราวนี้เรามาดูโครงสร้างของแบบฝึกหัดสังเกตดูดีๆนะฮะมันอาจจะงงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแบบฝึกหัดเนี่ยมันจะย้อนค่อนข้างที่จะเยอะสังเกตเครื่องหมาย repeat นะฮะเครื่องหมาย repeat มันจะเป็นเส้นกั้นห้องอย่างงี้นะ2เส้นนะครับแล้วก็หนาหนาเส้นหนึ่งบางๆเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีจุดนะฮะมันจะมีจุดเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่ามันจะย้อนอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าจุดและตามด้วยโน้ตก็แปลว่าเดี๋ยวจะต้องย้อนกลับมาตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจุดถ้าเป็นโน้ตแล้วมีจุดอยู่ข้างหลังนะครับแล้วเป็นเส้นกั้นห้องแปลว่าหลังจากเราเล่นเสร็จห้องนั้นแล้วให้ย้อนกลับไปห้องที่เราเจอจุดอันแรกนะครับย้อนก็กี่ครั้งก็1ครั้งนะครับย้อน1ครั้งเราเล่นไปสมมติว่าอ่ะง่ายๆเราดูนะครับเราดูโน้ตห้องที่1อ่ะโน้ตห้องที่1มันก็มีเครื่องหมาย repeat แล้วนะฮะแต่ข้างหลังมันไม่มีเห็นมั้ยครับไอ้โน้ตอันห้องแรกที่มีเครื่องหมาย repeat อันนี้หมายถึงว่าตีจบแล้วตั้งแต่สุดท้ายโน้ตสุดท้ายแล้วให้กลับย้อนต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้ามไปก่อน
ดูห้องที่2ห้องที่2เห็นเครื่องหมายรีพีทมั้ยเห็นใช่มั้ยฮะตรงที่เป็น3 4แล้วมีเครื่องหมายรีพีทนะฮะพอเล่นเสร็จห้องมันแล้วก็เจอเครื่องหมายรีพีทอีกนะครับก็แปลว่าห้องที่2เนี่ยตีซ้ําใช่มั้ยฮะ2รอบนะฮะก็คือรอบแรกก็คือรอบธรรมดาที่เราตีมันแล้วก็รีพีทมันอ่ะโอเคนะเข้าใจถ้างั้นเรามาอธิบายโครงสร้างของแบบฝึกหัดกันเลยนะครับแล้วดูนะครับสำหรับห้องแรกนี่ไม่ยากเลยนะฮะห้องแรกก็คือเป็นเราก็จะเล่นโน้ตเป็นโน้ตของพาราลิเดลนะครับพาราลิเดลปกติเลยนะครับเป็นโน้ตพาราลิเดลปกติเลยนะครับก็ขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายอย่างเงี้ย1ชุดผมเรียกว่า1ชุดเพราะว่ามันเป็น1ห้องนะฮะก็คือนะครับ1ชุดไปเลยนะครับนะครับอันนี้คือห้องแรกเพราะนั้นวิธีการจำเราก็คิดไปเลยว่าเราจะต้องตีพาราลิเดลเนี่ย1ห้องนะครับจริงๆแล้วนะครับพาราลิเดลเนี่ยจะมีแอคเซนต์ก็ได้นะครับหรือไม่มีแอคเซนต์ก็ได้แต่ว่าในแบบฝึกหัดนี้ต้องขออนุญาตให้ทุกคนพยายามใส่แอคเซนต์เข้าไปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับแบบฝึกหัดนี้จะพัฒนากล้ามเนื้อใน2ส่วนก็คือในส่วนเรื่องของสโตรกกับในส่วนกล้ามเนื้อในส่วนของแขนที่เราตีปกติที่เบิร์นมาตั้งแต่เบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับแล้วก็จะเพิ่มแบบจะเพิ่มกล้ามเนื้อในส่วนของอุ้มมือเข้าไปด้วยนะครับคือฝ่ามือนะฮะหลายๆคนก็งงว่าจะเพิ่มฝ่ามือยังไงนะฮะต้องลองไปเข้าร่วมกิจกรรมนะฮะแล้วจะชัดเจนยิ่งขึ้นว่าพัฒนากล้ามเนื้อฝ่ามือมันเป็นแบบนี้นะครับอ่ะห้องแรกก็จะเป็นแบบนั้นนะครับก็คือเป็นพาราลิเดลธรรมดานะครับเรามาดูห้องที่2นะครับห้องที่2เนี่ยก็จะเป็นดับเบิลพาราลิเดลนะครับซึ่งก็จะย้อน1รอบเพราะฉะนั้นจำนวนก็คือจะเท่ากับห้องแรกเลยก็คือนะฮะ1รอบนะครับก็คือ4 กรุ๊ปหรือ4อันนั่นเองนะครับก็คือห้องแรกก็จะเป็นพาราลิเดล4ชุดนะครับ1 2 3 4ห้องต่อไปก็1 2 3 4เห็นไหมครับก็จะมี4ครั้งเท่ากันเลยนะครับเป็นซิงเกิลพาราลิเดล4ครั้งดับเบิลพาราลิเดล4ครั้งเสร็จแล้วก็ตามด้วยทริปเปิลพาราลิเดลครับย้อนเหมือนกันเห็นไหมฮะมีเครื่องหมายรีพีทเหมือนกันก็4ครั้งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเป็นอย่างนี้ครับก็เป็นพาราลิเดลนะครับ2 3 4ดับเบิลพาราลิเดล1 2 3 4แล้วก็ทริปเปิลพาราลิเดล1 2 2 3 4เห็นไหมฮะ4ชุดหมดเลยนะฮะ4ชุดหมดเลยเห็นไหมครับแล้วก็ไปบรรทัดที่2นะครับก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนห้องที่2แต่ว่ามันทำไมครับมันลดลงถูกไหมครับก็แปลว่าลักษณะของมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเพิ่มจำนวนขึ้นนะครับซิงเกิลพาราลิเดลดับเบิลพาราลิเดลทริปเปิลพาราลิเดลแล้วก็กลับมาดับเบิลพาราลิเดลนะครับแล้วก็ห้องต่อไปก็จะเป็นซิงเกิลพาราลิเดลเราลองมาตี5ห้องแรกนี้ก่อน5ห้องแรกซึ่งจำไม่ยากนะครับก็คือพาราลิเดล1 2 3 4ดับเบิล11 2 3 4 double 1 2 3 4ธรรมดาครับซิงเกิล1 2 3 4เห็นไหมฮะอันนี้คือแบบครึ่งแรกครึ่งแรกนี่มีแค่นี้เองเพราะนั้นวิธีการจำนี่ง่ายมากนะฮะนี่คือวิธีการจำนะครับต่อไปเรามาดูครึ่งที่2นะครับครึ่งที่2จะเริ่มที่พาราลิเดลลีเดอร์นะครับแต่พาราลิเดลลีเดอร์ของเราเนี่ยเราจะแอคเซนต์2ตัวแรกนะครับคือพาราลิเดลลีเดอร์มันคือขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายปกติเลยดีอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เราจะแอคเซนต์2ตัวนะครับนะครับเห็นเครื่องหมายรีพีทมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเราตีบางหัดเนี่ยย้อนเนี่ยนะครับเราตีบางหัดย้อนเนี่ยเราจะตีบางหัดย้อนเนี่ย2รอบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็น4ชุดนะครับก็คือเอาห้องต่อไปก็จะเป็น double paralidal leader นะฮะ double paralidal เพราะนั้นก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะฮะก็จะเป็น4ชุดเหมือนกันแล้วก็เป็น triple paralidal leader นะฮะ4ชุดเหมือนกันนะครับ
็ลดลงครับเหลือ double paralidal riddle นะครับแล้วก็ตามด้วย paralidal riddle เห็นไหมฮะเพราะนั้นมันก็จะลดลงนะครับอย่างละ4ชุดหมดเลยแล้วก็ห้องก่อนจบ2ห้องก็จะเป็น single paralidalแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนอ่ะงั้นเรามาดูครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังก็คือเราเริ่มที่พาราลิเดอร์ลิเดอร์ก็คือห้องที่2 3 4ห้องที่6อ่ะมาดูครับว่า2จะช้ายังไม่ต้องใช้แพนอมนะครับ3 4แอร์3 4 1 2 3 4ว่ากันด้วยเรื่องของ single paralidal ตามด้วย double paralidal triple paralidal แล้วย้อนกลับมาเป็น double paralidal แล้วก็เป็น single paralidal พอจบ single paralidal ก็เป็น paralidal riddle แล้วก็เป็น double paralidal riddle triple paralidal riddle กลับมาเป็น double paralidal riddle นะครับแล้วก็ single paralidal riddle แล้วก็เป็น single paralidal เอาแค่นี้ก่อนแล้วเหลือ2ห้องสุดท้ายไว้ก่อนจะเย็นๆนะเอาแค่นี้ก่อนโอเคนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับตั้งแต่ห้องแรกเลยนะฮะยังไม่ต้องใช้แม่นอมเราตีเอาง่ายๆก่อนนะครับลองดูนะครับ3 4และไม่ยากนะครับแต่ว่าเราจะต้องนับให้ดีมันมี4ชุดนะครับปกติถ้าเราเป็นคนตีกองบ่อยๆนะครับสำหรับชุด4เนี่ยมันจะง่ายคือเราแทบจะไม่ต้องนับเลยเราตีเราแค่คุ้นเคยเลยตีทั้งหมด4รอบนะครับ4ชุดส่ง4ห้องส่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยยากแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ค่อยชินนะครับก็อาจจะต้องตั้งใจนับหน่อยนะฮะแต่พอเรานับจนเราชินแล้วเราก็จะได้นะครับนี่ก็คือวิธีการจำง่ายๆคราวนี้มาดู2ห้องสุดท้ายนะครับห้องสุดท้ายมันเขียนว่าอะไรครับมันเขียนว่าเราจะเล่นโน้ตนะครับ18ตัวใน4จังหวะนะครับ18ตัวใน4จังหวะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โน้ตห้องนี้มันจะแปลกๆหน่อยมันจะฟังว่าแปลกๆหน่อยครับเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้า4 4นะครับถ้า4 4ถ้า4 4ถ้าเป็น2ชั้นเนี่ย1ห้องเนี่ยมันจะมีทั้งหมด16ตัวครับก็คือเหมือนห้องก่อนหน้านั้นนะครับก็คือแต่อันนี้มันมี18ตัวนะครับ18ตัวใน1ห้องเพราะฉะนั้นมันจะทำไมครับมันจะเร็วกว่านะครับเร็วกว่าเดิมขึ้นมานิดหนึ่งปกติมันจะเป็น16ตัวใน1ห้องตอนนี้มันเป็น18ตัวใน1ห้องก็แปลว่าเราจะต้องยัดโน้ตเข้าไปอีก2ตัวในห้องนั้นเพื่อให้มันได้1ห้องพอดีหรือ4จังหวะพอดีนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วมันก็จะสูงกว่านะครับความเร็วที่จะสูงกว่าแล้วแพทเทิร์นมันก็คือพาราลิดเดิลลิดเดิลนะครับคือแต่จริงๆไอ้เรื่องนี้ต้องใช้เมทานอมในการจับนะครับสมมติเราตีโน้ตห้องนั้นก่อนหน้านะครับก็คือ1 2 3 4ซึ่งอันนี้คือความเร็วของมันแต่ถ้าเราอยากที่จะตีให้ได้18ตัวเราก็ต้องตีเร็วกว่านี้นะฮะถูกไหมครับถ้าเราตีเท่านี้มันจะได้แค่16นะครับนี่เห็นไหมฮะเป็น1 2 3 4
็น4จังหวะนะครับได้ไหมครับก็จะเป็น18ตัวใน1ห้องนะครับแล้วก็ห้องจบก็จะเป็นก็จะเป็นขวานะครับเป็นเริ่มที่มือขวาแล้วก็เป็นแฟรมอย่างนี้นะครับแฟรมนะครับจริงๆห้องสุดท้ายไม่ซีเรียสนะฮะผมอยากจะให้ทุกคนรู้สึกดีเบรกจบมากกว่าแล้วก็หยุด2จังหวะนะครับพร้อมไปฮานอมดูคนงงมันสี่จังหวะยังไงผมลองเปิดเดนอมให้มันเป็นอันนี้ก่อนผมลองเปิดเดนอมให้มันเป็นนับ4 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 4
นี่คือ6พยางค์ซึ่งถ้าเป็น6พยางค์เนี่ยถ้าเป็น6พยางค์เนี่ย3กรุ๊ปคือเท่าไหร่6 3นะ6 6 2 38นะฮะมันก็จะกลายเป็น6มันก็จะเป็น18ตัวเท่ากันเลยเห็นไหมฮะ1 2 3 4 1 2แต่ว่าถ้ามันเป็น18ถ้าเป็น6พยางค์เราจะตีมันแค่3จังหวะเท่านั้นเองนะฮะก็คือ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1ซึ่งมันก็จะถึงก่อนแปลว่าถ้าเราตี6พยางค์มันก็จะเร็วเกินไปถูกไหมฮะถ้าเราตี4พยางค์มันก็จะพอดี4ก็คือได้16ตัวแต่ตรงนี้เราต้องการ18 1 2 3 4 1 2 3 4 4เห็นไหมฮะมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่มันช้าดนตรีอะค่ะนี่แอนโฟแอนน้องจะเป็นแบบนี้นะครับลองดูจากต้นลองดูจากต้นนะครับไม่น่าจะเร็วมาก80นะครับตั้งแต่ต้นนะ1 2 3 4 and ต้องรับดีๆนะฮะขึ้นใหม่โอเคไหมโอเคไหมผมไม่จำเป็นต้องตีให้เร็วขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่าเรามาแค่ทำให้ดูว่ามันตียังไงนะเดี๋ยวในกิจกรรมเราก็จะเริ่มตั้งแต่ช้าๆจนไปถึงเร็วๆนะครับแต่นี่คือวิธีการคุณมูดี้สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมครับมันจะยากแค่ห้องสุดท้ายแค่นั้นเองห้องสุดท้ายจากธรรมดาที่เราตี16ตัวใน1ห้องนี่คือความเร็วของมันเราจะต้องกลายเป็นตี18ตัวใน1ห้องคือมันจะต้องเร็วกว่าเดิมนิดนึงนะครับเราต้องจับสปีดนี้ก่อนแล้วก็เราก็ตีให้เร็วขึ้นนิดนึง
ขึ้นใหม2ห้องสุดท้ายแค่นั้นเองนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเราตีจังหวะเร็วขึ้นมันจะง่ายนะตีช้าๆจริงๆยากนะนะครับมันก็จะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวพอเราตีไปหลายๆรอบเราตีพร้อมๆกันหลายรอบมันก็จะคุ้นยิ่งขึ้นพอคุ้นยิ่งขึ้นมันก็จะตีสนุกมากยิ่งขึ้นเนาะอันนี้คือเบอร์4นะครับคือเบอร์4มีคำถามสงสัยถามมาได้เลยนะครับอันนี้คือเบอร์4นะครับลักษณะของแบบหัดจะเป็นแบบนี้วิธีการจำเป็นแบบนี้แบบหัดนี้นะครับวิธีการจำก็จะมี2ช่วงก็คือช่วงแรกเป็นพาราลิโดช่วงที่2เป็นพาราลิโดลิโดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะจบด้วยห้องที่เป็นพาราลิโดลิโดนะครับแต่ว่าในรูปแบบของโน้ตที่เร็วกว่าพาราลิโดธรรมดานะฮะนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นรูปจบนะครับโอเคเนาะลองซ้อมแพทเทิร์นมือมาก่อนก็ได้ครับใครยังไม่ชัวร์จังหวะไม่ได้จังหวะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาตีด้วยกันเราตีด้วยกันหลายๆคนนะครับในสัดส่วนของจังหวะทุกคนมันจะดึงดูดกันและกันให้ไปพร้อมๆกันนะครับแต่ลูกมือเราซ้อมมาก่อนแล้วกันนะครับรับรองสนุกแน่นอนนะครับนี่คือโน้ตของเบอร์4นะฮะมาดูโน้ตเบอร์5นะครับแบบหัดเบอร์5กันเบอร์5เป็นอย่างนี้ครับเบอร์5ลักษณะก็จะเป็นเรื่องของการเล่นทริปเป็ดนะฮะการเล่นทริปเป็ดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเล่นทริปเป็ดเรามาดูโครงสร้างของโน้ตก่อนทริปเป็ดคืออะไรทริปเป็ดก็คือการเล่น1สโตกนะฮะ1สโตกเกิดเสียง3เสียง1สโตกเกิดเสียง3เสียงแบบนี้สโตกไป1ครั้งแล้วยกไม้ขึ้นนะฮะอันนี้คือทริปเป็ดนะครับเบอร์นี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับทริปเป็ดนะฮะเรามาดูก่อนนะฮะโน้ตเบอร์นี้นะฮะเบอร์นี้ผมเคยตีให้ฟังไปแล้วนะที่ผมตีแบบหัดนี้ cover ไปพร้อมกับเพลง Cookie Run นะฮะก็ดูนะครับก็เป็นทริปเป็ดก่อนนะฮะเริ่มทริปเป็ดที่มือขวาก่อนนะครับแต่ว่าปกติเราก็จะไม่ตี4ครั้งก็ตี8นะฮะเป็นชุด1 2 3อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าอันนี้จะนิดนึงนะฮะเราจะตีทั้งหมดกี่ชุดครับดูโน้ตไปนะครับเราจะเริ่มกันที่ B ตัว B ก่อนนะฮะตัว B ก่อนเราจะเริ่มที่ตัว B เนี่ยเราจะตีไป4ชุดนะฮะ B นี่ก็คือ both hand นะครับ2มือพร้อมกันตัว R คือมือขวาตัว L คือมือซ้ายตัว B นี่คือ2มือพร้อมกันนะครับเราก็จะเริ่มที่ตัว B ก่อน2มือพร้อมกันเป็น4จังหวะนะครับ1 2 3 4นะครับแต่อย่าลืม accent ด้วยนะ accent ที่ตัวแรกนะหรือตัวตกนะครับ1 2นะครับถ้าต่อมันก็เป็น1 2 3 4อย่างนี้นะครับแล้วมาดูห้องที่2นะครับห้องที่2ก็จะเป็นมือขวานะครับ2ชุดแล้วก็มือซ้าย2ชุดนะครับเป็นทริปเป็ดนะครับ1 2มือซ้าย1 2และเห็นเครื่องหมายรีพีทมั้ยฮะเห็นเครื่องหมายรีพีทก็แปลว่ามันต้องตีย้อนต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราตีอย่างนี้2ชุดเริ่มจากชุดแรกเลย1 2 3 4 1 2 3 4มั้ยฮะ1 2 3 4ขวาขวาซ้ายซ้ายบรรทัดแรกก็จบแล้วมีเท่านี้เองนะครับเรามาดูบรรทัดต่อไปบรรทัดต่อไปก็จะเป็นBoth hand กลับไปเป็นเหมือนห้องแรก Both hand 4ชุดนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็จะตามด้วยเป็น Single stroke file นะฮะก็จะเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายเห็นมั้ยครับนะครับแล้วก็ตีย้อนไปที่ห้องที่3อีกทีนึงนะครับนะครับก็จะได้บรรทัดแรกละนะครับก็จะได้บรรทัดแรกติดติ่งมาอีก1ห้องนะครับเพราะนั้นตั้งแต่ต้นก็จะมี2มือ3 4ขวาขวาซ้ายซ้ายที1 2มือขวาขวาซ้ายซ้า
ไหมฮะก็จะได้4ห้องแรกแล้วนะก็จะตีย้อนแบบเดียวกันเงี้ยอย่างละ2ครั้งนะครับต่อไปห้องต่อไปนี่เป็นห้องสนุกเลยห้องต่อไปนี่เป็นเรื่องของสติ๊กคอนโทรลนะครับเราจะว่ากันถึงเรื่องของสติ๊กคอนโทรลที่อยู่ในรูปของขวาขวาขวาซ้ายนะครับขวาซ้ายหรือว่าในรูปของเขาเรียกว่า3โน้ต3ตัวบวก1 3บวก1นั่นเองนะครับ3บวก1ก็คือเลือกด้วยมือขวาก่อนนะครับก็จะเป็นขวาขวาขวาซ้าย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 เห็นมั้ยครับ4ชุดนะฮะ4ชุดเขาเรียกว่า3บวก1นะครับ3บวก1เราตีเรียกไป4ชุดก่อนนะครับ1 2 3 4นะครับต่อไปประคองข้อที่2ก็จะสลับกันครับอินเวิร์ตกลายเป็น1บวก3นะฮะ1บวก3จาก3บวก1 1 2 3 4จะเป็น1 2 3 4นะฮะอย่างละ4จังหวะอย่างละ4จังหวะนี่คือวิธีการจำนะไม่ยากนะก็คือขวาขวาขวาซ้าย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 ขวาซ้ายซ้ายซ้าย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 นะครับ3บวก1 3บวก1 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 1บวก3 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 4ชุด1รอบนะครับพยายามรีแลกซ์นะอย่าไปเกร็งนะครับเรื่องสโตร์ไดเมนชั่นนี่เราเอาไว้ก่อนนะครับเราเอาให้เรารีแลกซ์ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วมันจะเจอเครื่องหมายรีพีทนะฮะแปลว่าเราเล่นอย่างนี้อีกรอบนึงนะครับ2รอบนะครับรอบแรกรอบหนึ่งเป็นอย่างนี้นะครับ2รอบเสร็จแล้วเราก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมก็คือ3บวก1กับ1บวก3เนี่ยแหละนะครับแต่ลดจำนวนลงนะฮะเหลืออย่างละ2ชุดนะครับก็คือ3บวก1 3บวก1 1บวก3 1บวก3นะฮะเหลืออย่างละ2นะครับแล้วก็อีก3อีกชุดหนึ่งก็คือ3บวก1 3บวก1 1บวก3 1บวก3นะครับเป็นเราตี4ชุดซ้ำย้อน2รอบแล้วตี2ชุดแล้วก็ตีซ้ำ2รอบเหมือนกันนะครับแล้วก็เหลืออย่างละ1ชุดนะครับก็คือ3บวก1 1บวก3 3บวก1 1บวก3ย้อน2รอบเหมือนกันนะครับ3บวก1 1บวก3 3บวก1 1บวก3 3บวก1 1บวก3 3บวก1 1บวก3เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้แพ็กเกจตรงนี้นะนี่คือช่วงที่2ของแบบฝึกหัดก็คือ3บวก1ต่อด้วย1บวก3นะครับ2รอบอย่างละ4ชุด4จังหวะ2รอบแล้วก็เป็น3บวก1กับ1บวก3อย่างละ2จังหวะ2รอบเหมือนกัน3บวก1แล้วกับ1บวก3นะครับอย่างละ1จังหวะนะครับตีไปอย่างเงี้ย2รอบเหมือนกันเราดูต่อเรื่องเป็นยังไงนะครับเป็นย้อนตีแหลกนะครับตีแหลกนะครับเหลืออย่างละ2ย้อน3นะครับเหลืออย่างละ1ครับนะครับมันจะมี3บวก1กับ1บวก3นะครับมีแค่นี้นะครับแล้วก็ห้องต่อไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของทริปเปตนะฮะก็คือเป็นเฟรนช์โรลครับคือข้างละ3ตัวเลยนะครับก็มันจะแอคเซนต์1 4 3 2นะครับมันเป็น3 4เพราะฉะนั้นเนี่ย3จังหวะพอจังหวะที่4มันก็จะขึ้นหัวใหม่นะครับเป็น1ย้อนนะครับแล้วห้องต่อไปก็จะเป็นซิงเกิลสลับกันนะครับอันนี้คือพาร์ทที่3ของแบบหันนี้แบบหันนี้ก็มีอันนี้มีพาร์ทแรกก็เป็นพาร์ทธรรมดาพาร์ทที่2มันเป็นพาร์ทของ3 + 1 1 + 3นะครับอันนี้คือพาร์ทที่3นะครับพาร์ทที่3ก็จะเริ่มหัวห้องที่ทริปเปตต่อกันเป็นซิงเกิลแล้วครับเจอเครื่องหมายรีพีทนะครับเพราะฉะนั้นจะย้อนไอ้ห้องซิงเกิลนี้2ครั้งเหมือนกันนะครับย้อนนะครับแล้วก็จะไปห้องทริปเปตธรรมดาครับที่เป็นโบสแฮนด์นะครับหลังจากเราตีสลับมือเสร็จแล้วก็จะเป็นนะครับแต่ห้องนี้ไม่ย้อนนะครับห้องนี้เป็นห้องพักนะครับห้องนี้เป็นห้องที่แบบเอาไว้เบรกมือเฉยๆเพราะฉะนั้นไม่มีย้อนนะแล้วก็จะตีไป4จังหวะธรรมดานะครับ
แล้วก็จะตามด้วยห้องสุดท้ายเป็นห้องเคเดนนะฮะเป็นห้องลูกจบนะครับก็จะเป็นธรรมดาที่เราตีซิงเกิลแบบนี้นะครับแต่ว่าเราก็ใส่โน้ตไปอีก2ตัวเป็นเหมือนสิงโตเหมือนกองสิงโตนะครับแต่ว่าแอคเซนต์จะอยู่ตัวหลังนะครับธรรมดาที่เราตีแอคเซนต์อยู่ตัวแรกคราวนี้เราก็ไม่ต้องตีแอคเซนต์ตัวแรกเราเก็บแอคเซนต์ไว้อยู่ตัวหลังเป็นก็จะเป็นแบบนี้เราลองดูช้าๆแบบไม่มีเมทานอมก่อนทั้งแบบฝึกหัดเลยดูย้อนดีๆนะฮะสังเกตโน้ตลูกย้อนดีๆนะครับว่า2 3 and 4 and 2มือพร้อมกันขวาขวาซ้ายซ้ายอีกรอบนึง1 2 3 4ขวาขวาซ้ายต่อครับ1 2 3 4สลับกัน1คราวนี้เป็น3บวก1กับ1บวก3นะครับ1 2 3 4 1บวก3 3บวก1ย้อนนะครับ1 2 3 4 1บวก3หรืออย่างละ2ครับ1 2ย้อนครับ1 2หรืออย่างละ1ครับ1แล้วก็เหลือเป็นทริปเป็ดนะฮะ2ชุดเป็นทริปเป็ดที่อยู่บนสัดส่วนของเป็น2ชั้นนะแล้วก็เป็นซิงเกิลนะครับสลับกันนะฮะ2รอบเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ติดกันนะครับสังเกตตรงนี้จะงงนิดหน่อยตรงนี้จะเป็นห้องทริปเป็ดเนี่ย2รอบของตัวของมันเองเลยซิงเกิลจังหวะ2 3 4ขึ้นมาลองดูพร้อมเมทานอมเลยมา1 2 3 4โอเคไหมเพราะนั้นวิธีการจำไม่ยากนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนี้เราเพียงจะแบ่งแบบฝึกหัดนี้ให้เป็น3ช่วงนะครับแล้วเราจำทีละช่วงช่วงแรกเป็นช่วงทริปเป็ดธรรมดานะครับแล้วก็มีสลับมือบ้างนะครับแล้วก็
ช่วงที่2เป็นช่วง3บวก1กับ1บวก3แล้วก็ช่วงที่3เนี่ยเป็นช่วงเคเดนซ์นะฮะก็คือเป็นโน้ตจบนะฮะที่เอาหลายๆอย่างมารวมกันนะครับมีทั้งหมด3ช่วงนั้นค่อยๆจำไปแล้วเราตีเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะจำได้นะครับนี่คือในส่วนของแบบหัดในเบอร์5นะครับเบอร์5นะครับนี่คือวิธีการจำเนาะโอเคคราวนี้เรามาดูเบอร์สุดท้ายกันนะฮะเบอร์ที่6ของแบบหัดในกรุ๊ปแรกของซีซั่นนี้นะฮะเราดูนะครับแบบหัดนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยเข้าใครเคยตีแบบฝึกหัดใครเคยตีแบบฝึกหัดของดรัมมินเนอร์ช็อปในซีซั่นแรกแล้วเนี่ยก็จะตีอันนี้ได้อยู่แล้วนะครับแพทเทิร์นเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับของซีซั่นแรกนะครับคือเป็นโน้ตเบอร์6คล้ายๆกันแอคเซนต์จะเป็นเราจะไม่ได้ตีซิงเกิลแบบนี้เราจะตีเป็นกดไม้ลงไปนะครับเป็นบัสบางคนตีบัสไม่ได้นะครับตีรัวก็ได้นะฮะจะตีรัวแบบนี้ก็ได้แบบที่เรารัวกองเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครตีบัสได้ก็ตีกดไม้ลงไปเป็นครับแต่ถ้าเกิดใครตีบัสไม่ได้ก็ตีเป็นโรนมาได้เป็นอย่างนี้ก็ได้ครับตีบัสได้ก็ตีบัสเลยมันก็จะต่างอย่างนี้ถ้าเกิดโรนมานาก็จะเด้งเยอะใช่ไหมครับถ้าบัสก็คือให้มันขี้ไปเหมือนแบบเหมือนเราเคยทอดไข่เจียวไหมไข่เจียวแล้วเราเอาตะหลิวกดลงไปบนไข่แบบนั้นเลยนะฮะอย่างนี้เลยนะเรามาดูช้าช้าปุ๊บปับปับปุ๊บตัดตัดปุ๊บตัดตัดนะครับแบบฝึกหัดก็เป็นเหมือนซีซั่นแรกเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจาก normal stroke ธรรมดานะครับเป็นบัสเข้าไปนะครับเข้ามาดูไม่ทันเลยครับเดี๋ยวดูย้อนหลังครับผมสวัสดีครับ1 2 3 1 2 3อันนี้เป็นบัสโรนะครับแบบมาร์ชิ่งเดี๋ยวผมรอบนี้ผมจะตีบัสโรแบบนี้แล้วกันแบบเด้งสบายๆเป็นอย่างนี้นะครับyou
พยายามให้มันเป็นสัดส่วนของสามพยานนะครับไม่ใช่ว่าเราล้วนเราจับจังหวะไม่ได้แบบนี้ไม่เอานะครับพยายามให้มันเป็นสามพยานครับนะครับถ้ามันเร็วขึ้นมันก็ยังเป็นสามพยานอยู่หรือจะช้าก็เป็นสามพยานอยู่นะครับหรือจะช้านะครับก็ต้องให้มันเป็น3พยางค์นะครับเราต้องรู้ตัวเราต้องรู้สัดส่วนของเราว่าตอนเรารัวเราใช้สัดส่วนอะไรยังไงนะครับนะครับพยายามให้มันเป็นแบบนี้ไว้นะครับแล้ววันนี้จะได้กล้ามเนื้อสุดๆเลยนะครับกล้ามเนื้อในส่วนของช็อปที่เป็นในส่วนของการที่เรากดไม้ลงไปเนี่ยจะได้เต็มๆกล้ามแล้วก็ช็อปของในส่วนของโคนนิ้วนะครับในส่วนของนิ้วโป้งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีกล้ามเนื้อพิเศษเขาเรียกว่าไตของนิ้วโป้งนะครับในส่วนของเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญที่สุดในการบีบรัดไม้เพื่อให้มันเด้งได้เร็วขึ้นกล้ามเนื้อนี้ถ้าเกิดเราแข็งแรงเราจะตีพวกแบ็คหรือดับเบิลได้เร็วขึ้นนะฮะซึ่งอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเข้าร่วมกิจกรรมครับสำหรับแบบหัดนี้ก็จะได้กล้ามเนื้อส่วนนั้นเป็นพิเศษนะครับน่าจะเป็นแบบหัดเดียวใน6อันที่จะได้กล้ามเนื้อส่วนที่เรียกว่าเพิ่มในส่วนของกล้ามเนื้อในการบีบรัดนิ้วโป้งนะครับกับนิ้วชี้เพื่อที่จะเพิ่มให้เราตีแบ็คและตีดับเบิลได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแบบฝ่ายนี้จะได้เต็มๆนะครับถ้าอยากรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงก็มาร่วมกิจกรรมนะครับนะครับเอาล่ะนี่คือแบบฝึกหัดทั้งหมดนะฮะ6เบอร์นะครับ6เบอร์ที่จะร่วมในกิจกรรมนะครับเบอร์1ผมเลื่อนแป๊บนึงนะเบอร์1นี่เบอร์1นะครับเบอร์2เบอร์3เบอร์3เบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์6มีทั้งหมด6เบอร์นะนะครับมีทั้งหมด6เบอร์ก็ซ้อมนะครับซ้อมนะครับวิธีเข้าร่วมกิจกรรมก็คือ1นะครับก็คือ1คุณจะต้องลงทะเบียนก่อนนะฮะลงทะเบียนก่อนตามกิจกรรมที่ผมเซตเอาไว้ตั้งเอาไว้นะครับในนั้นก็จะมีลิงก์สำหรับลงทะเบียนนะครับแรกเลยก็คือต้องลงทะเบียนก่อนนะครับ2นะครับเอาโน้ตไปซ้อมนะครับโหลดโน้ตไปซ้อมก่อนนะครับอาจจะไม่ต้องซ้อมเพอร์เฟคก็ได้นะครับซ้อมให้เรารู้ว่ามันเป็นยังไงก็พอนะครับแต่เดี๋ยวเรามาตีด้วยกันนะครับมาตีพร้อมกันผมก็จะสอนไปด้วยนะครับแล้วเราก็เริ่มจากเทมโปช้าๆนะครับแล้วก็ในแบบฝึกหัดนั้นเนี่ยผมก็จะบอกว่ามันจะต้องได้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างตีแล้วต้องรู้สึกตรงไหนบ้างนะครับถ้าไม่รู้สึกตรงนั้นคือผิดนะครับถ้ารู้สึกตรงนั้นต้องรู้สึกแบบไหนผมก็จะบอกนะครับแล้วเวลาความเร็วที่มันเร็วขึ้นกล้ามเนื้อมันก็จะถูกการใช้งานที่เปลี่ยนไปมันก็จะเริ่มรู้สึกตรงไหนต้องเริ่มรู้สึกตรงไหนผมจะบอกไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับแล้วก็3นะครับก็คือนอกจากลงทะเบียนแล้วนะครับซ้อมโน้ตมาแล้วก็คือมาให้ตรงเวลานะครับกิจกรรมจะเริ่มตอน 11:00 นนะครับ 11:00 นนะครับเริ่มตรงเวลานะครับแล้วก็จะเลิกตอนบ่ายโมงนะครับหรือ 13:00 นตรงนะครับกิจกรรมเรา2ชั่วโมงนะครับก็จะหยุดตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเริ่มตรงมากกิจกรรมจะเริ่มตรงมากมาให้ถึงก่อนเวลานะครับมา10:00 นก็ได้นะครับหรือ10:30 นก็ได้พอมาถึงเราก็จะเห็นคนกรองนะครับที่มีไม้มีแพ็คอยู่เนี่ยเราก็ชวนเขานะครับซ้อมกันก่อนได้นะครับนั่งล้อมวงตีกันก่อนได้เป็นการวอร์มก่อนได้เลยนะครับแล้วก็11:00 นเราก็จะเริ่มพร้อมกันที่ชั้น3ที่ทีระมิวสิกปิ่น9นะครับที่บริเวณชั้น3นะครับก็จะเริ่มพร้อมกันเลยนะครับนะครับ1ลงทะเบียน2โหลดมาไปซ้อมแล้วก็3มาให้ตรงเวลาถามว่านะครับไม่ลงทะเบียนมาร่วมกิจกรรมได้ไหมอย่างแรกเลยผมต้องบอกว่ามันเป็นมารยาทนะครับเราจะไปเยี่ยมบ้านเขาเราจะไปใช้สถานที่เขาเราก็ควรแนะนำตัวรายงานตัวก่อนว่าเราเป็นใครนะฮะเพราะเราจะไปใช้สถานที่เขาเป็นมารยาทแต่ถ้าถามว่าบางคนผมไม่ถนัดเลยไม่ชอบให้ข้อมูลอินโฟเมชันใครนะฮะจะไปเลยก็ได้นะครับจะไปร่วมกิจกรรมเลยก็ได้แต่ว่าต้องไปลุ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าทางผู้จัดนะครับหรือเจ้าของสถานที่เนี่ยเขาจะจัดเก้าอี้ตามจำนวนของคนที่ลงทะเบียนไว้นะครับถ้าคุณไม่ลงทะเบียนไว้ก็จะไม่มีเก้าอี้ก็ต้องไปลุ้นดูว่าคนที่ลงทะเบียนไว้จะมาครบไหมนะถ้าบังเอิญคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วมาไม่ครบนะครับเก้าอี้ก็จะเหลือพอเก้าอี้เหลือก็โอ
โอเคนั่งได้แต่ถ้าเกิดเก้าอี้ไม่เหลือก็จะเกิดความวุ่นวายเลยนะฮะแล้วทางผู้จัดเขาก็ยังมีจัดเตรียมน้ำดื่มมาให้ด้วยนะฮะใจดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแค่ลงทะเบียนเนี่ยคุณก็จะมีที่นั่งของคุณแล้วคุณก็จะมีน้ำดื่มนะเขาก็จะจัดเตรียมน้ำดื่มไว้ให้นะครับผมนะครับสิ่งที่ต้องเอาไปนะครับอย่าลืมนะครับไม้นะครับแล้วก็ดรัมแพดครับแล้วก็จะให้ดีก็มีขาตั้งด้วยก็ดีนะครับหรือจะมีอย่างอื่นอย่างเช่นผ้าขุนหนูผืนเล็กๆเอาไว้เช็ดหน้านะเพราะเหงื่อออกแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีกระตงกระติกน้ำหรือปาสเตอร์ยาสเปรย์ฉีดอะไรก็แล้วแต่ก็เตรียมไปได้เลยนะฮะอันนี้แล้วแต่เลยส่วนตัวก็เตรียมไปได้ปาสเตอร์ยาจำเป็นนะสำคัญนะฮะก็เตรียมไปแล้วกันนะครับเพราะว่าใครที่ไม่เคยตีกลองนานๆนะครับก็อาจจะเกิดอาการของเขาเรียกว่าผิวหนังพองได้นะฮะเพราะนั้นปาสเตอร์ยาค่อนข้างที่จะจำเป็นแล้วก็สำคัญเลยทีเดียวนะครับผมเนาะเอาละครับสำหรับ EP นี้ก็เป็นการบอกแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าแบบฝึกหัดเบอร์3เบอร์4เอ้ยเบอร์4เบอร์5เบอร์6นะฮะที่จะใช้ในกิจกรรมโปรเจกต์ Drum in the Shop ในวันอังคารที่13กุมภาพันธ์เวลา11โมงนะครับที่ร้านทีรัมมิวสิกเขาทำอย่างไรนะครับมันเล่นยังไงมันจำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปฝึกซ้อมกันดูนะครับในแบบฝึกหัดเบอร์1เบอร์2เบอร์3ก็จะอยู่ใน EP ก่อนหน้านี้นะครับก็คือ EP ที่73นะครับเอาละครับสำหรับ EP ที่74นี่ก็ครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังนะครับสามารถหาวิดีโอย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube เลยนะครับมันสะดวกและง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแต่พิมพ์ www.youtube.com นะครับแล้วก็ไปที่แท็บค้นหาพิมพ์คำว่าคนกองคุยกันกับอาจารย์เกษมนะครับแค่นี้วิดีโอก็จะขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับตั้งแต่ EP 1จนถึง EP ที่73ซึ่งวันนี้ผมจะลง EP ที่74ให้นะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆที่ผมอัพโหลดลงไปเช่นวิดีโอนี้เป็นต้นนะครับเอาละนะครับสำหรับ EP หน้านะครับก็คิดว่าน่าจะเจอกันพรุ่งนี้เลยนะครับสำหรับ EP ที่75พรุ่งนี้ก็จะเอารีเมนต์มาสอนนะครับกลับมาที่รีเมนต์เหมือนเดิมนะครับก็จะมีรีเมนต์มาสอนมากมายนะครับช่วงนี้อาจจะเจอกันทีหน่อยนะฮะติดหน่อยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนนี่เราไม่เจอกันเลยนะครับยาวนะครับเป็น10วัน15วันเลยนะครับเพราะว่าผมมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับไปสอนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะไม่สะดวกในการทำรายการเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเจอกันเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เวลาอาจจะไม่เป็น 9:30 นะครับเพราะว่าผมก็จะต้องพยายามหาเวลาไลฟ์ทุกวันนะครับเวลาไปญี่ปุ่นมันไลฟ์ไม่ได้นะครับก็อาจจะเจอกันบ่อยหน่อยนะครับแต่ไม่จำเป็นจะต้องรีบดูวิดีโอนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับดูย้อนหลังได้นะครับเราพร้อมเราก็ค่อยมาดูย้อนหลังก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องแบบดูกันทันทีนะครับวิดีโอนี้จะอยู่ตลอดไปแน่นอนผมจะลงไว้ใน Facebook แบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะลงไว้ใน YouTube ด้วยนะครับว่างเมื่อไหร่ก็มาดูนะครับไม่ใช่แบบซีรีส์เกาหลีนะครับถ้าไม่ดูคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นวิดีโอความรู้นะครับรบกวนช่วยแชร์วิดีโอนี้ออกไปเผยแพร่วิดีโอนี้ออกไปด้วยนะครับเพราะว่าวิดีโอนี้เป็นความรู้ดีๆที่ผมตั้งใจมอบให้นะครับผมอยากให้ทุกคนช่วยกันทำหน้าที่เป็นสะพานส่งต่อความรู้ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับเอาละครับก่อนจากการตรงนี้ผมขออนุญาตกราบลาผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับนี่ครับเจ้าแรกนี่เลยนะครับ TSH ครับห้างหุ้นส่วนจำกัดแต้ซิ่งหงครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่อ่อนนุช 70/1 นะครับไปเยี่ยมชมกันได้เป็นโชว์รูมดนตรีขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ข้างบนนี้ครับ King IT Network นะครับหรือว่า King Intelligent Technology นะครับมาพร้อมกับแบรนด์พันธมิตรตัวนี้6แบรนด์เลยนะครับสินค้าของเขานี่รับประกันไลฟ์ไทม์นะตลอดอายุการใช้งานและทุกกรณีด้วยนะครับคิดถึงผลิตภัณฑ์ Network คิดถึงผลิตภัณฑ์ของ King IT ครับผม Regent Marching Drum นะครับกองคนไทยทำมาตรฐานสากลระดับโลกนะครับคิดถึงกอง Regent วินาทีนี้แล้วก็นะครับต่างชาติก็ยอมรับกันแล้วนะครับกอง Marching Regent นะครับไปดูกันได้นะครับที่ร้าน Tree Rap Music เลยนะครับ Pearl ครับ The Best Listen to Play Drum นะครับไม่มีเหตุผลที่ดีกว่านี้แล้วนะครับถ้าคุณจะเล่นกองคุณต้องใช้ Pearl ครับผมและนี่คือคอนเซ็ปต์ของ Pearl Drum ครับทั้งหมดนี้คือผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการนี้ให้เกิดขึ้นนะครับและยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรายการนี้ให้เกิดขึ้นแต่ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับผมอาจารย์เกษมทิพยเมธาคุณนะครับขอกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับ EP นี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับ EP นี้ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ